ตอนนี้ผมขอพักแล้วครับขอพักเล่นเกมแล้วครับใส่เชือกไม่ตรงตรงเชือกนี่อยู่แก้เชือกบริกรตรงเชือกไม่เอาอยู่ใส่ไม่ตรงโอ้โหไม่ตรงเลื่อนตัวนี้มามองไม่เห็นเลื่อนละเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเอาข้าวอยู่ข้างๆเองพอดูได้อยู่ค่อยผมยังไม่ได้ประกอบทุกชิ้นส่วนไม่ประกอบกันพลิกอนแตกไปหมดเลยเดี๋ยวเครื่องดับแน่แล้วก็เยอะจัดเนี่ยครับตรงลูกเด็กนี่ผมจะใช้เชือกจริงหรือว่าจะฉีดออกมาอย่าคิดก่อนนะครับองค์กรรมแล้วลูกตุ้มตรงจอบไปหายไปไหนเนี่ยไปปิดตาพลิกอนหรือเปล่าเนี่ยปิดแน่เลยไม่ดีลบนะหายไปไหนวะหายเลยลูกผมเอาลูกดิ่งมาขยายครับว่าก๊อปปี้ลูกดิ่งนะจะมีลูกจะมีปลายแหลมเหมือนลูกตุ้มนะครับแต่เป็นเล็กกว่าถือที่ปลายจอบนะหรืออย่างนี้ก็สวยนะไม่ต้องปลายแหลมก็ได้นะเพราะปลายแหลมเยอะแล้วเนี่ยทั้งกระจังทั้งชดาต้องปลายแหลมอย่างนี้แหละธรรมดาดีอาจจะมีแล้วแต่อารมณ์ผมโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูฐานนะขอองค์ไว้พระวิษณุกรรมองค์พ่อของผมนะองค์พ่อพ่อช่างของผมนะครับผมเอาองค์พ่อมาผนวกกับศิลปะความเป็นผมเข้าไปนะเป็นองค์พ่อพ่อช่างของผมนะครับสนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำบัลลังก์แล้วเดี๋ยวทำลูกตุ้มก็ไม่ตรงอีก ต้องเคลียร์โพลีกอนเนี่ยเดี๋ยวจอบนี้มีปลายแหลมนิดหนึ่งแหลมนิดนึงผมครับลูกติ่งก็ไม่ตรงสนใจติดต่อมานะครับถ้ายังไงบูชาฝ่ายผมไปก็ได้แล้วคุณก็ไม่หาเครื่องแพงๆเครื่องเป็นหลายแสนเป็นล้านฉีดเอาก็ได้หรือหาเครื่องฉีดเป็นปูนเลยนะฉีดท่านออกมา10-20ชั้นก็ได้นะครับบูชาแค่ฝ่ายผมก็ได้นะครับอยากได้ไหนหรืออยากให้ผมฉีดก็ได้ครับยังไงก็คุยกันนะครับหรืออยากได้เป็นงานต้นแบบก็คุยกันนะครับเพื่อไปทำพิมพ์หล่อเป็นโลหะขอให้องค์พ่อพ่อช่างคุ้มครองทุกคนนะครับแด่องค์พระวิษณุกรรมของช่างทุกคนไม่ใช่แม้แต่ช่างศิลปะช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างกลช่างอะไรโยธาช่างก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรมเป็นคือแรงบันดาลใจเป็นพลังให้พวกเรานะครับในการทำมาหากินครับขอให้องค์พ่อทุกคนให้ช่างทุกคนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยครับขายดีครับทำงานราบรื่นปลอดภัยทุกคนเลยนะครับไปแล้วพรุ่งนี้มาดูบันลังกันครับทุกคนน้องใส่ลูกตุ้มตรงนี้หน่อยนึงนะใส่ปลายแหลมนิดหนึ่งไม่อยากให้ตู้ไปแต่ตู้ก็ดีนะเพราะแหลมเยอะหมดแหลมจังเลยให้จอบไม่แหลมบ้างก็ดีนะแค่มีข้อด้านล่างด้านบนก็ดูเป็นอันนี้นะมีแหละมีในนึงยังไม่รู้ดีแต่อารมณ์ไม่อยากใส่เลยคงแบบเพราะว่าเหมือนกระจายองค์ประกอบนะมีแหลมก็มีนี้ละตัดตรงนี้บ้างเหมือนทิ้งสเปซอะไรอะไรแหลมไปแล้วมันดูเก๋มันดูอะไรโอเคครับงั้นผมนอนแล้วครับนอนเล่นเกมแล้วพักแล้วนี้มาดูบัลลังก์แล้วก็ดูด้วนลวดด้านหลังนะครับหรือใครอยากบูชาองค์ท่านบัลลังก์หรือแค่ตัวองค์ท่านก็ได้นะครับหรือให้ปั้นเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับองค์ยืนองค์นั่งเอาขัดสมาธิเอาห้อยเท้าไปด้านนี้บ้างอะไรมือด้านนี้ถือบ้างอะไรเนี่ยก็บอกก็อยากได้แบบไหนแต่ไม่ถือปืนถือมีดนะครับผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนตีกันนะครับสร้างทุกคนช่วยงานกันดีกว่าครับเพื่อสร้างสิ่งสวยงามบนโลกนี้ครับขอให้ช่างทุกคนรักกันมากๆครับทำงานรับเรื่องปลอดภัยครับไปแล้ว
ไม่ใช่แค่ช่างทุกคนบนโลกเลยรักกันนะครับไปแล้วมีความสุขกันทุกคนเลยผมปีคอมแล้วผมพักแล้วพรุ่งนี้มาดูงานติดเองครับโอ้สวยจังเลยอยากฉีดจังเลยครับเดี๋ยวไปแล้วขอองค์ไว้ธนุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับฝันดีครับไปแล้ววันนี้ผมตื่นแล้วครับตื่นตั้งนานแล้วแหละผมไปคืมเครื่องจักรอยู่โอเคครับมางานมงคลก็ใกล้เข้ามาทุกทีละถ้าเกิดงานใหม่นี้ที่โน้ตเขียนสนใจก็บูชาไฟล์หรือบูชาเป็นผลงานก็ได้นะครับแต่ตอนนี้โน้ตฉีดไม่เร็วแล้วฉีดเงินเป็นอาทิตย์อะโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันว่าเป็นงานอะไรถ้าชอบใจไฟล์หรืออะไรก็บูชาไฟล์ไปก็ได้หรือให้ผมฉีดก็ได้หรือให้ผมทำเป็นงานสำเร็จก็ได้นะครับไปแล้วอย่ามาดูกันคงคิดขึ้นมาเองก็คงถ้าเกิดฉีดมาคงทำเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการขนาดไหนก็บอกได้ครับแต่ผมจะฉีดเล็กๆแหละเพราะว่าผมฉีดนานเพื่อให้ละเอียดยิบเลยก็คงทำองค์เล็กหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อไปทำต้นแบบจะบูชาไปทำต้นแบบโอเคครับมาเริ่มงานกันได้รู้ว่าเป็นองค์อะไรไปแล้วไม่แปลงพันล้างหน้าเลยการงานเลยมาดูงานครับผมเปิดคอมกันไปนะดูไรนะครับตอนนี้ผมได้โครงสร้างแล้วครับองค์พระวิษณุองค์พระวิษณุกรรมเดี๋ยวผมจะลูบกล้ามเนื้อค่อยครับแม่เดี๋ยวสักชั่วโมงนึงตั้งข้าวให้แม่หน่อยนะแม่แช่ข้าวครับผมห้าถ้วยนะเดี๋ยวทำให้เลยแล้วกันผมคือปั้นไหมผมลืมไหมผมยืนในโลกสดตัวผมนี่อะไรแต่งานศิลปะเนี่ยปั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลูบกล้ามเนื้อวอลลุ่มกล้ามเนื้อไปเนี่ยแบบข้ารหัสกันเลยกันนิ้วมือดูในเน็ตนะองค์พระวิษณุกรรมเทพแห่งช่างไงโอเคครับปั้นไม่สวยเก่าขอโทษครับจะปั้นให้มีชีวิตที่ให้ดีที่สุดครับป้าแก่แล้วชักอยู่โรงพยาบาลไปฟอกเลือดแล้วชักสองรอบแล้วโอเคป้านาโอเคครับผมดูองค์พระวิษณุกันครับจะทำให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวองค์พ่อครับเทพแห่งการช่างศิลปะนะครับพอช่างเทพแห่งการช่างศิลปะนะครับเรียนพอช่างมีแต่ศิลปะนะครับไม่มีช่างไฟไม่อะไรนะพอช่างเรียนศิลปะกันอย่างเดียวมีองค์พ่อกราบไหว้อยู่นั่งเรียนนะสองฝั่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมปรับมืออะไรนี้ทำเขาโคกเข้าๆไว้โอเคครับผมอยู่ส่วนหางข้าวเหลืองครับเจ็ดใกล้เจ็ดมกราเลยผมก็ปั้นเลยเพื่อจะมีใครสนใจแล้วผมก็หากินทุกช่องทางกับศิลปะนะเรื่องผิดกฎหมายไม่ทำครับครับไปได้โครงสร้างแล้วทำบันลงบันไลลูกกล้ามเนื้อให้หมดกันผมก็ไม่ได้เชื่อมไปเขาก็ตัดมาต่อแล้วก็ใช้มือแบบธรรมดาปั้นลงไปเลยคลิกบัตรเนี่ยบัตรมีเป็นร้อยบัตรเลยนะเนี่ยแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือไหนผมเลือกอย่างเดียวอะเกียร์เนียนเอาดินมาต่อเป็นก้อนแปะแล้วก็เกียร์เนียนก็เนี้ยเหมือนปั้นมือเลยผมไม่มีหลักอะไรแบบภาษาอังกฤษยาวเหยียดเดียวเขาแล้วครับโอเคต่อดินปั้นดินขูดดินเก็บตัวงานเชื่อมดินอะไรเงี้ยมีแค่เนี้ยสี่บาทผมโอเคครับไปแล้วเดี๋ยวมาดูองค์กรวิศนุกรรมผมอยู่ส่วนอาหารข้าวเหลืองครับเดี๋ยวผงข้าวให้แม่กันนะไปแล้วไปแล้วครับขอองค์กรวิศนุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับองค์กรวิศนุกรรมพอช่างครับขอให้วาดรูปเก่งๆครับไปแล้วนี้ผมเชื่อมขาด้านซ้ายนะครับเกียร์เนียนโอ้โหก้นนี้หน้าตีอย่างไรเนี่ยโอ้ยบาปเพื่อตีก้นของพงศ์วิษณุเนี่ยผมก็พยายามเหมือนทำให้ก้นน่ารักก้นเด็กกันเลยนะเด็กแรกเกิด
ผมก็สไตล์เนี้ยก็ตอนทำทิติจบก็ทำพระพิฆเนศไว้เด็กนะไว้ยาวยันทำก้นให้น่ารักหน้าตีจ้ามั่มองค์วิษณุก็มีความสุขไปปั้นไปมีความสุขแถวเกียดินอยู่ครับได้ถามแล้วอย่าทำเดี๋ยวมาขายฝั่งหนึ่งครับได้ไล่ไปด้านบนพอเกียเสร็จแล้วก็จับปั้นนิ้วใหม่จับลูกดิงแล้วก็จับจอบแล้วก็กระดัดใบหน้าท่านนะครับก็จะทำให้ประตูให้รู้สึกสิ่งดีๆนะครับแต่งานมงคลครับครับนครครับอะไรครับอะไรนครมันเอาอะไรไหมครับครับมันแกรถน้าติดอยู่ในรถกระบะโอเคครับผมหยุดกันครับผมหยุดส่วนทางเก้าหนึ่งครับเดี๋ยวน้าจะอะไรนะครับองค์พระทิสนุอย่าเกียร์เกียร์ขาเกียร์ขาด้านขวาแล้วครับด้านซ้ายเนียนเลยเดี๋ยวผมจะฉีดเป็นองค์เล็กๆนะครับเนี่ยองค์พระใหญ่ประมาณเนี่ยสี่ห้าหกนครนครเอาอะไรไปถามนครนี้จะอิมรถแหนรถกุญแจรถติดอยู่ในรถน้าน่ะเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยผมฉีดฐานหัวองค์พระผมมา4-5 วันแล้วเนี่ยโอ้โหแต่งานละเอียดจริงๆเนี่ยงานละเอียดนะผมจะฉีดเนี่ยสักประมาณองค์แค่เนี้ยสักวันหนึ่งเต็มๆมาเลยให้เอาละเอียดเลยองค์พิษณุนะครับจะฉีดมาให้ดูย้ายฐานบัวใส่กันโอเคครับอยู่เก็บงานคนเด็กไปแล้วผมอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยงครับปั้นพระวิษณุอยู่บ้านครับสนใจจะบูชาไฟล์ผมหรือจะให้ผมฉีดเป็นตัวงานสำเร็จก็ได้หรือจะให้ผมฉีดแล้วเพื่อไปทำพิมพ์ก็ได้นะครับเป็นงานต้นแบบก็คุยกันนะครับก็งานพวกนี้ก็อยู่ในหมื่นหนึ่งนะครับหรือคิดว่างานยากก็ให้เกินหมื่นก็ได้ครับหรือสู้ไม่ไหวก็ตอบผมเอานะครับไอ้แบบหากินครับหากินกับอาชีพสุจริตครับด้วยศิลปะสิ่งที่เรียนมาครับอาตังเคนนี่นะครับองค์วิษณุครับอย่างหมดนี่แล้วครับพ่อค้าแม่ค้าคอยยาวแล้วครับคอยเยอะมาหลายเดือนแล้วครับก็อยู่ตั้งแต่โดนรถเรื่องรถชนเรื่องรถคว่ำอะไรเนี่ยผมไม่กล้าอยู่บ้านผมกลัวครับทำงานอยู่หน้าคอมอย่างเดียวไม่กล้าออกไปไหนนะครับไอ้ละครับองค์วิษณุคุ้มครองครับองค์วิษณุพอช่างครับเทพแห่งศิลปะครับองค์วิษณุพอช่างครับนี่ผมเกียร์เนียนได้ครึ่งองค์ท่านละครับองค์พระวิษณุกรรมครับเนียนได้ครึ่งองค์ละครับจะขึ้นไปช่วงหน้าอกช่วงไหล่ละครับมันไหล่ตกนะเนี่ยจะปรับให้ดีครับแก้ขาไม่เท่ากันหนูแก้เป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเพิ่งจะเสร็จเนี่ยกล้ามหนูกล้ามเนื้ออะไรรู้สึกยังไม่ถูกใจอาจจะปรับอีกนะแก้ไปเรื่อยเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มดินเข้าไปดินเข้าไปเหมือนกับปั้นเนี่ยผมใช้วิธีปั้นมือแล้วก็เกียร์เนียนผมไม่มีหลักอะไรเยอะแยะสูตรเสิร์ตอะไรแล้วก็เนี่ยใช้บ้านๆในแบบบ้านๆเลยเหมือนปั้นมือเลยแต่เราแค่ใช้เมาส์เกียร์เท่านั้นเองประมาณนี้โอ้โหแกผมเกียร์ด้านบนกันครับเริ่มมาได้ใส่เครื่องทรงอันนี้เป็นแค่โครงนี่ยังต้องใส่ผ้านุ่งผ้าม่วงอีกนะครับทำโครงสร้างไว้คร่าวๆไว้เริ่มมาใส่เครื่องทรงผ้านุ่งผ้าม่วงกระดิ่งจอบชดาสิครับสนใจยังไงติดต่อมานะครับแล้วก็ยังขายงานไม่ได้เลยครับแต่ก็ยังสู้ต่อไปต้องขายได้สักชิ้น
ขยับบูชาดูใน Google ดูในงานโน้นนะมีทั้งคะแนนมีอะไรมีครับหลวงปู่ทวดชอบงานไหนก็ทักทายมาได้ครับหรือเสิร์ชดูใน Google คุณโน้ตลพบุรีดูช่องทางครับอะไรโอเคครับอย่าไปดูหลานเนี่ยครับลูกค้ามาโอเคขอองค์พระวิษณุคุ้มครองอยู่สุอาหะครับเลยครับอ่ะผมเกลี่ยเนียนหมดแล้วครับแต่มือก็ยังไม่ได้แก้ผมทำลูกดิ่งนำจอบมาก่อนเดี๋ยวค่อยปั้นมือใส่ให้ใหม่อ่ะผมอยากใส่ผ้านุ่งเหมือนนะข้าวๆอะไรก็เหมือนจิ๊กซอไว้ต่อข้อแขนข้อขากองคออะไรเงี้ยครับอยากฉีดแล้วดิแต่งานเดิมหลวงปู่ทวดยังไม่เสร็จเลยต้องคอยคิวนะครับองค์วิษณุครับให้องค์วิษณุกรรมพ่อช่างองค์พ่อแห่งศิลปะคุ้มครองทุกคนนะครับน้อยปั้นไม่สวยกล่าวขอโทษทุกคนนะครับก็สนใจไฟล์สนใจงานก็ติดต่อมาได้ครับอยู่ในหมื่นกว่าบาทนะครับสู้ไม่ไหวต่อได้เลยหรือคิดว่างานมีคุณค่ามากกว่าหมื่นนึงก็ให้เกินได้ครับโอเคครับมาใส่เครื่องทรงดีกว่าผมอยู่ส่วนไหนเก้าเหรียญครับแม่มาแล้วมาจากโรงพยาบาลแล้วหลานบอกไม่ช่วยเลยเดินไปดูอยู่คนบอกอ่ะเวลาพูดนี่โทรศัพท์นี่เสียงหวานหวานนุ่มๆเวลาคุยกับหลานอะไรแบบความเป็นกันเองอะไรเงี้ยมันไม่มีความจริตต้องแบบมาบีบเสียงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรคุยแบบกันเองอะไรโอเคครับขอองค์วิษณุคุ้มครองครับมาแต่งเครื่องทรงกันดีกว่าไปไหลมันไหลไม่เท่ากันโอ้ลืมหมุนแต่ไหลท่านก็ยกแต่ยกเพิ่มแล้วกดลงไปดีกว่าดูเล็กอิงเอียงมันไหลไม่เท่ากันเนี่ยขูดดินดึงได้ไหมวิธีการดึงได้ไหมเดี๋ยวขอครับโรบัตไม่ดึงลงมาได้ไหมกดตรงนั้นได้ไหมโอ้โหนี่ใช้วิธีบ้านๆอย่างเงี้ยโอ้โหกดมากไปอีดิทกับอันนี้ดึงขึ้นเลยโอเคประมาณนี้ก็ผมไม่ถูกส่วนอะไรก็ขอโทษครับก็ปรับไปอะไรประมาณนี้ครับหัวไหล่ท่านกว้างธรรมชาติเลยสักประมาณนี้หรือป้านวิศกรรมขอโทษครับองค์วิศนุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับเด็ดองค์วิศนุกรรมพลอยช่างครับเทพแห่งศิลปะองค์พ่อพลอยช่างครับไปเรียกผมอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยมครับผมนำผ้านุ่งองค์พระวิษณุนะครับอยู่นี่ใส่กระจังไปตรงเอวให้เนาะให้มันก็ค่อยๆปรับๆไปนะให้มันจุดเหมือนติ๊กซอไปนะถ้าไม่สวยกลับขอโทษครับก็พยายามดูรุ่นใหม่ครับ ครับขอให้องค์พระวิษณุกรรมของทุกคนนะครับเทพแห่งช่างครับแต่ถ้าเป็นองค์วิษณุกรรมของพ่อช่างก็เป็นเทพศิลปะเป็นเทพนี่เทพแห่งศิลปะนะครับองค์วิษณุพ่อช่างนะทั้งโรงเรียนเป็นช่างศิลป์กันหมดเลยไม่มีช่างไฟช่างกลนะครับพ่อช่างพ่อช่างเรียนโบราณร้อยกว่าปีครับแต่สมัยรัชกาลที่สี่เป็นผู้ก่อตั้งกลัวศิลปะต่างชาติจะเข้ามาเกินจีนศิลปะไทยองค์รายการที่สี่ก็เลยขอตั้งเรียนพอช่างขึ้นครับโอเคครับมาปั้นกันต่ออีกแล้วขี้โม้ไอ้ช่างขี้โม้จะใส่กระจังตรงนี้ผมก็ดูตามแบบดูองค์พ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็ปั้นให้ใกล้เคียงที่สุดนะก็เอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปแล้วครับจะปั้นสวยไหมเนี่ยผมตึงวันอยู่เลยครับจะทุ่มเทครับจะปั้นให้ดีครับครับอยู่ดูงานกันไปแล้วยืดสอนหายเข้าเหรียญแล้วแม่ให้ของมากินเล่นตอนปั้นเนี่ย
โมทนุกรรมคุณคนนะครับไปเลยครับดูลบดูสถานข้าวเหลียนลบบุรีครับผมทำกระจังใส่เข้าไปนะครับแต่ในองค์จริงเล็กมากกระจังเล็กมากนี่สำคัญมีลวดลายด้วยครับแต่ผมก็กลัวถ้าเกิดเล็กไปเมื่อผมจะฉีดเล็กเลยจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดน็อตทำกระจังใหญ่โทษทีนะครับกระจังตัวนี้ยังจมกับผ้าอยู่ครับพยายามให้เชื่อมกันอยู่นะกระจังผมก็กลัวเครื่องจะไม่ไหวเหมือนกันจะทำออกมาเข้าท่าไหมเนี่ยถ้าเกิดทำออกมาเป็นสไตล์เนาะก็กราบขอโทษนะครับคือทำให้ดีครับทำองค์พ่อไม่เคยปั้นเลยครั้งแรกในชีวิตเลยนะกระจังตัวเบลอเลยนะโอเคครับเดี๋ยวปรับไปเรื่อยครับได้ผ้าเดี๋ยวทำผ้าห้อยหน้าอีกตรงนี้เริ่มข้อขาข้อแขนใส่ชดาจะเหมือนไหมเนี่ยถ้าไม่เหมือนผิดผีให้กราบขอโทษทุกคนนะครับตัวตายครับเดี๋ยวทำผ้าห้อยหน้าก่อนครับไปเดี๋ยวกระจังให้กระจังตัวนี้กระเดยขึ้นเลยเดินให้พ่อในลูกเราหายกระเดิดกระเดิดกระเดินไหมเดินไหมประมาณนี้แหละครับนี่ผมอาจจะกดกระจังจมเข้าไปในผ้าอีกนะครับกระจังห้อยโอ้ยจะเหมือนไหมเนี่ยมีหัวข้างกระจังให้แป้นอยู่นี้ดีกว่าหรือเธอท่ายังไงไม่รู้ไม่สวยโทษทีครับไปแล้วลงมาเข้าท่าไปเนี่ยโหครับสู้สุดใจครับโอ้ยพระวิษณุคุ้มครองทุกคนนะครับปั้นให้ดีครับไปแล้วผมอยู่สนหายก้าวเลยครับผ้านุ่งใส่เข็มขัดแล้วครับผ้านุ่งผ้าม่วงแล้วผมจะขึ้นไปกองคอแล้วครับผ้าห้อยหน้าจะสวยไหมนี่อย่ามาดูกันนะผมก็สู้ขาดใจครับล็อกยังไงขอโทษนะครับอยากทำให้ดีครับให้เป็นองค์พ่อสไตล์โน้ตแล้วก็อ้างอิงจากองค์พ่อพอช่างครับจะทำให้สวยครับดีครับว่าไม่มันไม่สวยขอโทษนะครับองค์พ่อพอช่างคุ้มครองทุกคนเลยนะครับครับปั้นให้ดีครับผมทำงานส่วนหักก็เลยครับชอบงานไหนดีตอบมานะครับจะทำให้ดีสุดไม่เก่งอย่าทำให้ดีที่สุดครับที่ผมกำลังทำกองคอท่านอยู่ครับเดี๋ยวองค์พ่อวิษณุพอช่างนะครับเทพแห่งศิลปะนะครับเทพแห่งช่างครับช่างที่พอช่างก็เป็นช่างศิลป์หมดเลยก็เทพแห่งช่างศิลป์นะครับวิษณุพอช่างอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ลายกองคอก่อนครับค่อยแต่งๆไปครับใส่ชดาใส่ข้อแขงข้อขาใส่กระดิ่งใส่จอบใส่ฐานบัลลังก์นั่งแล้วก็มีลวดด้านหลังใช่ไหมครับจะมีเสา6ต้นด้วยไหมเนี่ยโอเคนกป้านมีสกาวขอโทษครับอย่าใส่ลายของคอครับแล้วก็ปั้นในอุดมคติโทษยังไงไม่เหมือนใครอย่าว่ากันนะเราจะปั้นให้ออกสวยสไตล์โน้ตนะครับให้องค์พ่อขอช่างคุ้มครองทุกคนนะครับปั้นไม่สวยเก่าขอโทษครับไปแล้วดินหน้าแดงปั้นกับแดดชัดเจียวเหมือนกันนะผมนี่ครับจะทำกองคอครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นโครงชดาครับผมดูงานไม่ออกครับแค่สองมือ
ไม่รู้นะไอ้วัวละไม่ได้หรอกหนังต้องนอนอาจจะนอนพักขึ้นโครงไว้ก่อนนะครับเหมือนผมขึ้นรูปเหมือนขึ้นรูปด้วยดินเลยแล้วผมก็ไม่เก็บเอาฉันนี้ขึ้นโครงไว้ก่อนเป็นเชิญหน้าโอ้ยหลังจอหนูโอ้ยโอ้โหปั้นแบบเหมือนปั้นมือทิ้งชักล้มอะไรประมาณนี้โอ้โหไว้กันนะโอ้ยผมดูงานไม่ออกแล้วงานกันหักตาก่อนหักตาก่อนดูงานไม่ออกแล้วอยู่งานขอแล้วเรื่องนี้ออกแล้วจะพูดไทยหรือพูดจีนเนี่ยฮะมาดิจับมือว่าจับมือว่าเดี๋ยวน้องหล่นนะหลานเนาะอัดวิดีโออยู่นะโอเคครับโอ้ยขึ้นโค้งไว้ขึ้นโค้งไว้เดี๋ยวผมพักก่อนครับเดี๋ยวมาเกียร์ชดากันครับโอ้ยผมดูงานไม่ออกเลยครับทุกนอนทุกตื่นพอป้านไม่สวยกล้าขอต้องการจะทำให้ดีสุดครับแป๊บหนึ่งครับโอ้ไม่ไหวแป๊บหนึ่งครับส่วนหน้าเขาเลยครับเฮ้ยมาดีให้กระหลาดโน่นเงี้ยนี่ครับไปแล้วตาจะหลับไอชดาให้องค์พิษณุอยู่ครับกำลังปรับปั้นอยู่ครับไปเพิดหน้าองค์พระวิษณุกรรมครับดูหนทําใหญ่ไปลูกเสิร์ชหน้าโอเคครับปรับอยู่ครับปั้นผีๆยังไงกล่าวขอโทษครับแล้วก็ช่างเถอะทะหรือเกินผมดูละว่าจะตัดออกนะครับเป็นเกลี้ยงๆแบบเงี้ยครับเงี้ยทำเกลี้ยงไงใส่แล้วดูเถอะทะไงไม่รู้ครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันอีกทีผมจัดการชดาท่านไงเอามงกุฎท่านเนี่ยโอเคครับสู้ตายครับจะปั้นเหมือนไหมนี่แล้วองค์วิษณุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับจะปั้นเหมือนไหมเอ่ยกันโอ้ยพยายามน้ำหน่อยฮะเยอะตัวเหลือเกินเอ้ครับอยู่ส่วนหางเก้าเลยครับเพื่อตายครับ
องพระวิษณุคุ้มครองครับทำชดาตอนนี้ผมทำชดาไว้คร่าวๆครับไม่รู้ว่ากันเจียกจอนแล้วก็มีคำบังคำบังกันเจียกจอนเทิดหนิมผมนี้ไม่ถูกใจหรือผมจะแก้ดีไหมเนี่ยเธอท่าไม่รู้นี่กันเจียกจอนนี่คำบังตัวกันเจียกจอนตัวชดาเนี่ยของข้าวไงมาเยอะครับหลายชุดก็ปั้นไว้ก็แก้ได้ตลอดได้เดี๋ยวก็มานั่งแก้กระชังตรงกองคอยใหญ่เบ้อเริ่มเฮิ่มเลยเปลี่ยนให้เล็กลงดีไหมเนี่ยโอเคครับห้าห้อยหน้าก็ต้องมีห้าห้อยหลังดีอาจจะพระวิษณุรุ่นแรกผมอาจจะไม่กำมืออะไรนะอาจจะแบมืออะไรอย่างเงี้ยก็อ้างอิงมาจากก็ดูพระวิษณุเพราะช่างเป็นหลักครับอาจไม่เหมือนมาผนวกกับความเป็นผมด้วยอะไรเงี้ยหรือผมขี้เกียจเนี่ยตรงนี้โอ้นานไว้เอางี้เลยครับโตครูบาอาจารย์ครับอย่างไรก็รูปทรงยังมีหัววิษณุครับแต่เทิดนี่ทำไมดูหนักๆดูไม่เบาเลยผมเอาเกี้ยวเล็กไปหรือเปล่าหรือไงหรือตรงนี้ดูไม่เป็นน้ำเต้าทำให้ดูเคิร์ฟเป็นน้ำเต้าหรือไงผมก็ดูองค์พระวิษณุไม่เป็นน้ำเต้าแบบว่าแบบนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยใกล้เคียงถ้าตรงนี้เป็นดอกไม้ด้วยครับเอาไงดีปั้นดอกไม้ใส่เลยโอเคครับผมอาจจะทำคร่าวๆเป็นองค์พระวิษณุนะครับถ้าปั้นไม่เหมือนครับขอโทษครับผมก็เอาองค์พระวิษณุเป็นแนวทางครับต้องในการปั้นพระวิษณุผมนะครับโอเคครับเอาความเป็นองค์พระวิษณุองค์พ่อพระช่างออกมาครับมาหนวกกับผมนะครับโอเคครับงั้นอย่าทำไปเรื่อยๆแก้ไปเธอจุดครับปั้นผิดผีครูบาอาจารย์ไงจะตีก้อนน้อนนะครับจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคครับแก้ไปแล้วก็บอกเลยไม่เคยปั้นองค์พระวิษณุเลยครับครั้งแรกเลยผมก็จับอารมณ์ไม่ถูกอย่างนี้ดูดีไหมอย่างนี้อะไรนะโอเคครับอาจจะตัดให้บางลงเทินทั้งด้านหน้านะดูทั้งข้างนี่สวยนะพอดูด้านหน้าเถอะทะยังไงไม่รู้เราก็ทำหัวโขนนะนี่เทิดตรงนี้เหมือนงานปั้นมากไวหรือเปล่าผมต้องเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยผมจะตัดดูครับเถอะทะจริงๆครับขอองค์พระวิษณุคุ้มครองทุกคนนะครับแต่เทพแห่งช่างทั้งหลายครับช่างครับไม่ใช่แค่ศิลปะทุกช่างเลยครับที่เป็นช่างนะครับวิศวกรรมครับครับอาจจะปั้นจอบแล้วปั้นลูกดิ่งแล้วปั้นบรรลังใส่เลยครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวองค์พระวิษณุครับไปแล้วผมอยู่ส่วนหายเขาเลยครับดูด้านข้างดีกว่าอายเธอเดินปั้นไม่สวยไปแล้วสุดตายครับปั้นไปเสร็จกราบขอโทษอุปาอาจารย์กราบขอโทษพี่ๆน้องๆศิลปะแล้วช่างทุกคนครับนดสุดตายครับไม่เคยปั้นเลยครับองค์พระวิษณุนะครับนี่ผมจะเสร็จองค์พระวิษณุแล้วครับก็อยู่ในที่ลูกศรนะครับใส่ข้อแขนข้อขาข้อมือจะเริ่มใส่ลูกดิ่งแล้วเดี๋ยวตรงข้อแขนข้อขาผมใส่กระจังไว้หน่อยเพราะว่าองค์พระวิษณุเป็นดอกไม้แต่ผมจะอ้างเป็นกระจังตัวนี้ครับคือดังนี้แต่ทำให้เล็กลงมาติดครับ ขององค์พระวิษณุเพราะช่างจะเป็นดอกไม้ครับตรงเกี้ยวตรงเทินเนี่ยแต่ผมไม่ได้ทำนะผม ผมขอแค่นี้นะครับ
เอารุ่นแรกเป็นแค่นี้กันโอ้ยสนุรุ่นแรกผมนะครับแค่พี่ผมใส่กระจังแล้วจะใส่ลูกดิ่งแต่ของพ่อของพ่อช่างจะกรรมนะครับแต่ผมขอแบนะครับรู้เลยทุกคนรู้เลยแม่งขี้เกียจโอเคครับขอเป็นองค์พ่อรุ่นแรกโน้นนะครับอย่างไงมีแรงหนูก็จะปั้นบันลังนั่งแล้วก็ปั้นรั้วหลังครับหรือใครอยากได้องค์พระวิษณุก็บอกครับก็มีโครงพระวิษณุอยู่นะครับก็จะปั้นให้ได้นะครับแต่ไม่อยากเอาให้ไปตีกันนะครับผมอยากให้เพื่อบูชาเพื่อการช่างการทำงานนะเป็นสิริมงคลนะครับไม่เอาพระวิษณุถือปืนถืออะไรไม่เอาครับขอเป็นพระวิษณุแบบเทพอย่างเงี้ยนะครับดูน่าเคารพดูแบบน่าเลื่อมใสดูเป็นสิริมงคลแบบพวกเราเวลาทำงานโอเคครับติดต่อมานะครับใครอยากปั้นองค์วิษณุยืนองค์วิษณุนั่งอะไรบอกได้ครับ แต่ไม่เอาถือปงถือปืนเลยผมไม่สนับสนุนให้ไปตีกันนะครับแค่ไปบูชาไปสิริมงคลเพื่อการงานเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันผมใส่กระจังก่อนใส่กระจังข้อแข็งขันแล้วก็จะมาเริ่มปั้นลูกดิ่งแล้วจอบที่ท่านถือครับแล้วคนนี้ก็เป็นบัลลังก์เป็นลวดหนามของพอช่างแล้วครับโอเคครับขอให้องค์พ่อวิษณุกรรมคุ้มครองทุกคนครับเดี๋ยวองค์พิษณุรุ่นแรกโน้ตแถวไปแถวปั้นต่อแล้วโอเคครับอาบน้ำแล้วแม่ไล่กางเกงขาสั้นหมดแล้วสักมีกางเกงปั๊บแตกอยู่ต้องเอาหมอนปิดไว้เดี๋ยวไข้แลบมาเนี่ยเดี๋ยว18บวกเด็กๆอีกอาจนี้ต้องระวังเพราะเป้าเราขาดโอเคครับขอองค์พิษณุคุ้มครองทุกคนนะครับไปแล้วปั้นต่อ การปั้นเครื่องทรงทั้งหมดขององค์พระวิษณุกรรมครับผมจะใส่ลูกดิ่งแล้วก็ถือจอบแล้วครับบัลลังก์แล้วก็ลวดองค์พ่อพอช่างด้านหลังผมขอใส่พรุ่งนี้นะครับนึกพักผ่อนนะเล่นเกมเล่นยูกินะครับขอองค์พระวิษณุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับเนื้อปั้นไม่สวยกราบขอโทษทุกคนอย่างสูงครับมาทำลูกดิ่งทำจอบท่านกันดีกว่าหรือคืนนี้ทำเสร็จให้หมดเลยพักบ้างไม่ใช่งานลูกค้าไม่ต้องรีบเลยทำให้สบายพรุ่งนี้ดีกว่าเล่นเกมบ้างครับพระองค์วัชนุคุ้มครองทุกคนนะครับรูปปั้นเสือกล่าวขอโทษทุกคนอย่างสูงสนใจติดต่อมานะครับจะบูชาเป็นไฟล์หรือบูชาเป็นงานปั้นหรือบูชาเป็นงานต้นแบบชิ้นส่วนไปทำพิมพ์ก็ได้ครับงานอยู่ในหมื่นหนึ่งครับคิดว่างานมีคุณค่ามากกว่าหมื่นหนึ่งก็ให้เกินได้ครับถ้าสู้ไม่ไหวก็ต่อได้แต่ขอลงท้ายด้วยเลข9นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลผมและคุณนะครับปั้นลูกดิ่งแล้วแป๊บนึงครับเดี๋ยวต้องปั้นนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนี่มาประจบกันเพื่อถือลูกดิ่งถ้าขีดโมมาจะเป็นยังไงหรือผมจะงานนี้จะเล่นเชือกดีเนี่ยแล้วก็ทำปั้นแค่ลูกดิ่งแล้วก็มาลอยเชือกกับนิ้วเอา คิดดูก่อนครับนะครับดูงานครับวงพระวิษณุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับเด็ดเทพแห่งช่างครับขอให้ช่างทุกคนร่ำรวยทุกคนเลยนะครับช่างศิลปะช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างก่อสร้างทุกช่างเลยนะครับร่ำรวยครับไปแล้วทุกคนคือพี่น้องกันนะครับรักกันมากๆนะครับไปแล้วดูสนุกครับต้องหมอนปิดไว้เก่งๆปอกขาดมูฮับบิสมูชามูคองครับทำกันลูกดิ่งแล้วจบแล้วครับไปแล้วอยู่ส่วนแห่งเขาเลยครับตอนนี้ผมขอพักแล้วครับขอพักเล่นเกมแล้วครับใส่เชือกไม่ตรงเชือกนี่เดี๋ยวแก้เชือกบริการยังเชือกไม่เอาอยู่ต้องโอ้โหแค่สองเลื่อนตัวนี้มามองไม่เห็น
เนี่ยแหละเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะข้าวอยู่ข้างๆนี่พอดูได้อยู่ค่อยผมยังไม่ได้ประกอบทุกชิ้นส่วนไม่ประกอบกันพลิกอนแตกไปหมดเลยเดี๋ยวเครื่องดับแน่แล้วก็เยอะจัดเนี่ยครับตรงลูกเด็กนี่ผมจะใช้เชือกจริงหรือว่าจะฉีดออกมาอย่าคิดก่อนนะครับองค์วิศวกรรมแล้วลูกตุ้มตรงจอบไปหายไปไหนเนี่ยไปปิดตาโพลีกอนเนื้อเนี่ยก็ปิดแน่เลยไม่ดีลบนะหายไปไหนวะหายเลยรู้ผมเอาลูกดิ่งมาขยายครับว่าก๊อปปี้ลูกดิ่งนะจะมีลูกจะมีปลายแหลมเหมือนลูกตุ้มนะครับแต่เป็นเล็กกว่าถือที่ปลายจอกนะหรืออย่างนี้ก็สวยนะไม่ต้องปลายแหลมก็ได้นะเพราะปลายแหลมเยอะแล้วเนี่ยทั้งกระจังทั้งชดาต้องปลายแหลมอย่างนี้แหละธรรมดาดีอาจจะมีแล้วแต่อารมณ์ผมโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูฐานนะขอองค์ไว้พระวิษณุกรรมองค์พ่อของผมนะองค์พ่อพ่อช่างของผมนะครับผมเอาองค์พ่อมาผนวกกับศิลปะความเป็นผมเข้าไปนะเป็นองค์พ่อพ่อช่างของผมนะครับสนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำบัลลังก์แล้วเดี๋ยวทำลูกตุ้มลูกตุ้มก็ไม่ตรงอีก ต้องเชียร์โพลีกอนเนี่ยเดี๋ยวจอบนี้มีปลายแหลมนิดหนึ่งแหลมนิดหนึ่งผมครับลูกติ่งก็ไม่ตรงสนใจติดต่อมานะครับถ้ายังไงบูชาฝ่ายผมไปก็ได้แล้วคุณก็ไม่หาเครื่องแพงๆเครื่องเป็นหลายแสนเป็นล้านฉีดเอาก็ได้ถือหาเครื่องฉีดเป็นปูนเลยนะฉีดท่านออกมา10-20ชั้นก็ได้นะครับบูชาแค่ฝ่ายผมก็ได้นะครับอยากได้ไหนหรืออยากให้ผมฉีดก็ได้ครับยังไงก็คุยกันนะครับหรืออยากได้เป็นงานต้นแบบก็คุยกันนะครับเพื่อไปทำพิมพ์หล่อเป็นโลหะขอให้องค์พ่อพ่อช่างคุ้มครองทุกคนนะครับแด่องค์พระวิษณุกรรมของช่างทุกคนไม่ใช่แม้แต่ช่างศิลปะช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างกลช่างอะไรโยธาช่างก่อสร้างองค์วิษณุกรรมเป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้พวกเรานะครับเด็กการทำมาหากินครับขอให้องค์พ่อทุกคนให้ช่างทุกคนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยครับขายดีครับทำงานราบรื่นปลอดภัยทุกคนเลยนะครับไปแล้วพรุ่งนี้มาดูบันลังกันครับทุกคนน้องใส่ลูกตุ้มตรงนี้หน่อยนึงนะใส่ปลายแหลมนิดนึงไม่อยากให้ตู้ไปแต่ตู้ก็ดีนะเพราะแหลมเยอะหมดแหลมจังเลยให้จอบไม่แหลมบ้างก็ดีนะแค่มีข้อด้านล่างด้านบนก็ดูเป็นแค่นี้นะมีแหละมีในนึงยังไม่รู้ดีแต่อารมณ์ไม่อยากใส่เลยแบบเพราะว่าเหมือนกระจายองค์ประกอบนะมีแหลมก็มีละตัดตรงนี้บ้างเหมือนทิ้งสเปซอะไรอะไรแหลมไปแล้วมันดูเก๋มันดูอะไรโอเคครับงั้นผมนอนแล้วครับนอนเล่นเกมแล้วพักแล้วมีมาดูบัลลังก์แล้วก็ดูลวดด้านหลังครับหรือใครอยากบูชาองค์ท่านบัลลังก์หรือแค่ตัวองค์ท่านก็ได้นะครับหรือให้ปั้นเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับองค์ยืนองค์นั่งเอาขัดสมาธิเอาห้อยเท้าไปด้านนี้บ้างอะไรมือด้านนี้ถือบ้างอะไรเนี่ยก็บอกอยากได้แบบไหนแต่ไม่ถือปืนถือมีดนะครับผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนตีกันนะครับช่างทุกคนช่วยงานกันดีกว่าครับเพื่อสร้างสิ่งสวยงามบนโลกนี้ครับขอให้ช่างทุกคนรักกันมากๆครับทำงานรับเรื่องปลอดภัยครับไปแล้วไม่ใช่แค่ช่างทุกคนบนโลกเลยรักกันนะครับไปแล้วมีความสุขกันทุกคนเลยผมปีคอมแล้วผมพักแล้วพรุ่งนี้มาดูงานเสร็จเลยครับโอ้สวยจังเลยอยากฉีดจังเลยครับเดี๋ยวไปแล้วขอองค์วิศนุกรรมคุ้มครองทุกคนนะครับฝันดีครับไปแล้ว